ที่5ในรายการนะครับต่อย116เท่ากันยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนนะครับเรทเปิดขึ้นมาก็อยู่ที่มุมแดงครับพฤหัสเล็กได้เปรียบ11ต่อ8พฤหัสเล็กครับ19ปีจากบุรีรัมย์นะครับส่วนสายฟ้าน้อย16ปีเท่านั้นเองครับบ้านเดียวกันด้วยครับบุรีรัมย์บ้านเดียวกันมุมแดงรุ่นพี่นะครับ19น้ำเงิน16เปาโด่งนะครับเป็นผู้ชี้ขาดครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำหัวหน้ากรรมการของสนามมวยราชดำเนินผลงานล่าสุดพฤหัสเล็กนี่ชนะน็อกยอดมงคลปอเพชรไข่แก้วครับยก4ส่วนสายฟ้าน้อยนี่แพ้คะแนนเมืองซับเอ็นนี่มวยไทยขวากับซ้ายนะครับยกนี้ยก3รูปร่างดีครับสายฟ้าน้อยโดนเตะขาพยายามจะคืนด้วยซ้ายเป็นมวยจังหวะ2นะครับโอ้โหจิ้มหมัดซ้ายสวยครับเตะขาขึ้นบนคืนด้วยซ้ายชิงกันออกอยู่ครับยกนี้ยก3ดูมุมนี้นี่ใหญ่มากเลยนะครับสายฟ้าน้อยเกี่ยวได้ตั้งไว้ตั้งไว้ยังคู่ขี้อยู่นะครับพฤหัสเล็กได้เป็นตัวเปิดเกมครับส่วนสายฟ้าน้อยได้ลูกเนื้อเน้นวัดกันยกนี้ครับพฤหัสเล็กเดินชนเหมือนเดิมครับมวยของพี่จำนงเมืองสีมาถีบไว้โอ้โหมีถีบขวาด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายที่ชกยากนะครับสายฟ้าน้อยแต่โดนบี้แบบนี้แล้วไม่แน่ครับเพราะว่าจุดอ่อนเขาเนี่ยครับไม่ชอบในเท่าไหร่ครับโอ้โหตอนนี้นี่มาเป็นพายุเลยครับพฤหัสเล็กสายฟ้าน้อยจะดิ้นหลุดหรือเปล่าแต่ว่าวงนอกสวยนะครับซ้ายเข้าในครับโดนแข้งซ้ายขวาหลุดโดนซ้ายครับติดตัวแล้วครับเข้าไปเจอกดไว้ครับยังทำอะไรไม่ได้นะครับพฤหัสเล็กแข้งขวาสวยครับแต่ว่าสายฟ้าน้อยก็โต้ทันควันถีบทำลายจังหวะเสียทรงไปเลยครับเมื่อสักครู่ขวาครับนี่ยังคืนตลอดนะครับพยายามจะผายมือครับเก็บอาการบอกว่าไม่มีอะไรครับเนี่ยบังได้ซ้ายไปครับเสื้อเหลืองๆเน้าเท้าไฟนะครับโอ้โหซ้ายด้านล่างนะครับอดีตเซียนมวยขายใหญ่ชื่อดังเลยนะครับโอ้มีหมัดจิ้มด้วยครับโดนโอ้โหลูกนี้ถ้าชิงดำนี่จบเลยนะครับเสียรูปเสียทรงครับโอ้โหเดินช้าครับพฤหัสเล็กเดินช้าแบบนี้สายฟ้าน้อยมีจังหวะได้หวดได้ถีบข้ามแล้วนะครับสายฟ้าน้อยได้เปรียบหลายช่วงตัวเลยครับโอ้โหกลายไปหลงทางครับกลายไปหลงทางเลยครับพฤหัสเล็กยกสุดท้ายเลยต้องเหนื่อยหนักเลยต้องออกมาต่อยหมัดฟันศอกวันนี้มีทุกลูกครับเนี่ยครับเตะซ้ายถีบไว้เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาเตะหลุดก็โดนสวนมาฉากออกซ้ายฉากออกขวาเนี่ยครับโอ้โหพอได้ทีที่โชว์โดนหมัดมาได้ทีครับเอาเก็บอาการซ้ายหลุดซ้ายหลุดต้องระวังนะครับทำเป็นเล่นไปครับสายฟ้าน้อยพื้นเลือหัดเล็กหมัดมาไหมยังไม่มาครับวันนี้ยอดเยอะนะครับยอดวันนี้นี่ 987,760 บาทกรรมการรอสักพักนี้คำครับเดินรวบรวมไปให้คะแนนเปาโด่งนะครับ
สายฟ้าน้อยครับพลิกชนะพฤหัสเล็กไปวันนี้ชกดีมากครับมีทั้งถีบมีทั้งเตะแข็งแรงด้วยครับแม่ม้วนเดียวจบเลยนะครับสายฟ้าน้อยเกียรติเกียงไกรครับไม่ทำให้เสียเนาครับลูกพี่ใหญ่ผิดหวังเลยวันนี้โอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจครับตัดใจ 100% เมื่อไหร่มันก็ยอดมวยอยู่แล้วใจยังไม่เคยดีมันยังเด็กอยู่ต้องให้มันกระดูกเด็ดได้กว่านี้นิดนึงฝีมือไม่ต้องห่วงอยู่แล้วฝีมือมันใช้ได้หัวใจมันยังไม่เต็มร้อยมันยังเด็กอยู่เพิ่งอายุจะ16เองอีกปี2ปีกระดูกดีๆก่อนครับตัวนี้มันต้องแชมเปี้ยนแน่อยู่แล้วรูปร่างก็ดีอะไรอาวุธก็ดีแต่ใจยังไม่เต็มร้อยเต็มร้อยเมื่อไหร่แชมป์แน่นอนครับไม่เป็นไรครับก็เหลืออยู่เนี่ยผมก็ทำมา50กว่าปีผมก็หยุดไปแล้วก็เหลือเนี่ยสายฟ้าน้อยตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวอยู่ที่ใจเสียน้องบอลอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจลงใจเรานี่มัน 100% เลยไหมแต่ 100% นี่เมื่อไหร่ก็แชมเปี้ยนนะช่วงแต่ละครั้งถ้าเกิด 100% เมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องนะครับเป้าหมายอยู่ที่ไหนครับแชมป์ไหมแชมป์แชมป์นะตอนนี้กลับมาแล้วนะครับมาน้อยนะเอ้าครับขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณนาเบนเกียรติทรงฤทธิ์ครับขอบคุณน้าออครับขอบคุณปานะครับขอบคุณเทนเนอร์แพงครับครับอายุเท่าไหร่นะอายุ16ครับอายุยังน้อยเลยครับแต่หน่วยก้านสาขาดีมากเลยครับจังหวัดไหนอยู่บุรีรัมย์ครับบอกพี่น้องชาวบุรีรัมย์หน่อยทำสำเร็จแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้ววันนี้ขอบคุณที่ช่วยเชียร์ครับครับผมครับเอาละครับพี่เบนนี่เป็นไงบ้างก็ดีครับเผื่อชกได้ดีแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นอีกครับเด็กก็ยังต้องใช้เวลาให้เวลาเขาเพราะว่าเด็กยังอายุน้อยแล้วก็ประสบการณ์ค่อยๆไต่เต้าไปครับก็เสริมความแข็งแกร่งนิดนึงครับก็น่าจะไปได้ดีครับครับครับเสริมกระดูกความแข็งแกร่งครับจับตามองให้ดีนะครับสายฟ้าน้อยเกียรติเกรียงไกรครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับผมฝีมือเยี่ยมเลยนะครับอย่างที่